ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้ยิ่งใกล้เลือกตั้งก็จะเห็นภาพความเคลื่อนไหวต่างๆทั้งความรุนแรงการ<ม>ร้องเรียนเรื่องของการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ถี่มากยิ่งขึ้นอย่างที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเบื้องต้นมี2กรณีหลักๆที่เกิดขึ้นด้วยกันครับไปดูกรณีแรกกันก่อนเป็นการร้องเรียนเรื่องของการแจกเสื้อของพรรคการเมืองหนึ่งนะครับแต่อีกหนึ่งกรณีครับก็คือการยิงบ้านหัวคะแนนของผู้สมัครคนหนึ่งยังไม่ชัดนะครับว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่แต่ว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งครับ ที่บอกว่ายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับเนื่องจากว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายยิงบ้านของนายสุทินจำปาอินอดีตผู้ใหญ่บ้านในตำบลดอนชะเอมอำเภอท่ามากาเมื่อคืนวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตัวของนายสุทินเนี่ยได้ต่อว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ขับรถในหมู่บ้านเสียงดังแล้วก็ขับเร็วหลังจากนั้นครับก็มีรถเก๋งสีดำเนี่ยขับรถผ่านหน้าบ้าน ก่อนจะใช้ปืนยิงใส่แล้วก็หลบหนีไปนะครับเหตุการณ์นี้ตำรวจรับแจ้งแล้วก็เข้าไปตรวจสอบบ้านพักของนายสุทินครับไปพบปลอกกระสุนขนาด9มิเมตรตัวบ้านเนี่ยพบรูกระสุนยิงใส่ประตูบ้านตู้เย็นแล้วก็ผนังปูดอีกหลายจุดภรรยาของนายสุทินยอมรับแหะครับว่าประเด็นนี้เนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุของการที่คนร้ายก่อเหตุยิงนะครับแต่ว่าไม่น่าจะไปเชื่อมโยงกับการเมือง แม้ว่านายสุทินเนี่ยจะเป็นหัวคะแนนให้การสนับสนุนผู้สมัครสอส,อสอคนหนึ่งก็ตามครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับตํารวจสอพอธร่ารมการนะครับที่เบื้องต้นตํารวจบอกว่าให้น้ําหนักการก่อเหตุไปที่ประเด็นกลุ่มวัยรุ่นกรดเคืองกันมากกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ตัดประเด็นการเมืองออกไปนะครับ อีกหนึ่งกรณีค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะนายธีรยุทธ์สวนเพศศผููรับมอบอำนาจจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเดินทางไปที่ก,กรกตประจําจังหวัดครับพร้อมรูปถ่ายและคลิปวิดีโอกล่าวหาผู้สมัครสสกระทําการอาจเข้าข่ายฝ่า,ฝ,าฝืนกฎหมายเลือกตั้งซึ่งมีทั้งภาพและคลิปขณะที่มีการแจกเสื้อให้กับกลุ่มคนที่มาฟังการปลาศัยในเวทีปราศัยของผู้สมัครพักการเมือง พักหนึ่งเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อวันที่25เมษายนจึงขอให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยหลังจากกะกะตาการจนบุรีรับเรื่องแล้วก็จะตรวจสอบพยานหลักฐานคาดว่าใช้เวลาประมาณ3วันค่ะก่อนจะพิจารณาว่าจะรับเรื่องเอาไว้หรือไม่กรณีนี้ผู้ร้องขอก็ให้กกตให้การคุ้มครองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มาเป็นพยานด้วยนะคะเนื่องจากว่าเขากังวลว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยค่ะ